จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจุกุยคุยของเล่นครับผมหลังจากที่หลายๆคนถามนะครับว่าพี่จุกุยไม่แกะกล่องเลโก้จีนเลยนะครับนี่วันนี้เรากลับมาแกะแล้วนะครับอันนี้เราจะเป็นพัสดุนะครับนี่สั่งจากคุณนรเดชสนสมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่โอ้โหเรียกว่ากล่องจะเล็กกว่านี้นะกล่องเบื้อเริ่มเลยครับนึกว่ากล่องอันแค่นี้แต่ไม่ใช่อันขนาดนี้เลยครับใหญ่มาก768ชิ้นนะฮะเป็นหัวของมาร์ค42นะครับไอรอนแมนนั่นเองเนี่ยครับแล้วก็หัวหมุนได้ด้วยหมุนอันนี้นะครับมันก็จะหมุนได้ด้วยนี่นะครับคลิปนี้เราเปิดให้ดูก่อนนะนี่เขียนว่า Star Soldier นะครับ SY1472 นะครับนี่มีไฟด้วยนะครับไลท์บลิกครับผมข้างหลังโอ้สวยงามนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรหนังไก่นะฮะสักๆหน่อยนึงสวยงามนะด้านนี้จะเป็นลื่นๆนะครับด้านนี้เป็นลื่นๆแล้วก็เห็นไหมครับว่ามันมีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรฮันนี่คอมนะครับเหมือนเป็นรังผึ้งผมว่าเขาน่าจะสื่อถึงแบบนาโนสูตรอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมากกว่านะครับสวยดีนะสวยดีสวยดีนะครับนี่ SY1472นะครับ1472เดี๋ยวแกะให้ดูก่อนแกะให้ดูก่อนนะครับมีหูหิ้วด้วยสีแดงสวยงามอันนี้เทียบขนาดให้ดูนะครับระหว่างมินิฟิกนะฮะกับกล่องนะครับกล่องใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ต้องขอบคุณภาพจากเสียอ้นบริก QA ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่นี่นะครับจริงผมมีสั่งมินิฟิกมาด้วยนะครับ8ตัวแล้วก็เป็นบ้านเลโก้ด้วยนะครับนี่ครับเขาใส่มาให้เลยจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะครับนี่เขาใส่มาให้ด้วยนะครับนี่8ตัวนะครับมีคุณแม่เลี้ยงลูกมีอะไรทำโรตีอ่ะทำโรตีนะครับขายผลไม้เด็กหนุ่มเต้นบีบอยนะฮะขายดอกไม้นี่อะไรช้อปปิ้งมอลล์นะครับไปช้อปปิ้งโอเคอันนี้ลูกโป่งอันนี้หมากระโดดข้ามรั้วนะครับนี่ครับดีอันนี้เขาเป็นชุดเซมโบ601050นะครับจะเอามาใส่เมืองนั่นเองนี่เอามาใส่เมืองนี้นะครับนี่เดี๋ยวไว้เราค่อยดูกันดีนะเรามาดูอันนี้ก่อนนี่นะครับแกะกล่องจะมา3เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับก็โอ้คู่มือก็หนาอยู่เหมือนกันนะนี่มีให้มินิฟิกมาร์ค42มาด้วยนะครับนี่ก็จะมีแกนกลางแล้วก็เป็นตัวหมวกนะครับหมวกไอรอนแมนมีเปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่สวยงามนะผมว่าใครชอบไอรอนแมนนะชุดนี้ไม่ควรพลาดนะครับเอาไปไว้คู่กับไอรอนบุ๊กได้เดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วผมจะเอามาให้ดูตั้งคู่กับไอรอนบุ๊กด้วยนะครับสวยงามนะสวยงามโอเคส่วนนี้นะครับมินิฟิกของไอรอนแมนมาร์ค42นะครับเทียบกับขนาดของหัวหน้ากากไอรอนแมนนะฮะขอบคุณภาพจากเสียอ้นบิ๊ก QA ด้วยนะครับนี่มินิฟิกด้านหน้านะครับสกรีนสวยงามด้านหลังกับแขนนะครับก็สกรีนด้วยนะฮะสกรีนสวยงามมากๆนะครับนี่ฮะมีไฟให้2ดวงนะครับติดอยู่ในหมวกของไอรอนแมนด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอามินิฟิกนะฮะที่มาในชุดมาร์ค42นะครับใส่เข้าไปในหมวกได้ด้วยนะฮะเปิดหมวกขึ้นมาโชว์เท่ๆได้ด้วยเดี๋ยวมาดูนี้บ้างนะครับนะครับก็มาจากเจ้าเดียวกันนะครับสั่งเมื่อวานวันนี้ส่งแล้วเร็วมากๆเร็วมากๆนี่นะครับอ๋อนี่
โอ้กล่องใหญ่มากนี่คือชาวเลโก้จีนสายเมืองนะครับยี่ห้อโมคิงนั่นเองนะฮะกีตาร์ช็อปใครชอบกีตาร์ไม่ควรพลาดนะครับนี่ร้านกีตาร์นะครับนี่มีล้างรถด้วยมีรถมาหนึ่งคันมีต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็มีกีตาร์อันเบิ่มเลยอันนี้ผมกะอยากมาม็อกนะครับอยากมาโมให้มันเล็กลงมันจะได้สวยงามนะครับผมอ่ะตัวนี้รหัส16002 2168ชิ้นแกะเลยมีบลิกไฟด้วยครับมีไฟมาให้ด้วยทีแรกผมจะข้ามไปแล้วนะแต่ว่าดูดินะฮะชิ้นส่วนข้างในมันสวยเนี่ยมีกีตาร์มาให้ด้วยนะครับกีตาร์ลงสีด้วยนะครับแล้วก็มี3ชั้นอาจจะไม่ถูกใจมากสักเท่าไหร่แต่ว่าผมดูแล้วมันสามารถจะเอามาปรับปรุงอะไรเพิ่มได้นะผมว่ามันปรับปรุงแล้วต้องสวยขึ้นแน่ๆขนาดยังไม่ปรับปรุงนะยังสวยขนาดนี้เลยนะครับกล่องนี้ของไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ 2,100 ชิ้นอยู่นะอันนี้เป็นชุดไฟนะครับมีใส่ถ่าน 3A อ่ะเหมือนตระกูลโมคิงอื่นๆที่เราเคยดูกันมาแล้วนะครับอันนี้สเต็ปจะน้อยหน่อยนะครับนี่ถุงเบอร์1ของเบอร์เริ่มเลยนะของเพียบเลยถุงเบอร์1นะครับถุงเบอร์2แล้วก็มีชิ้นส่วนที่เป็นกระจกเยอะมากนะครับคาดว่าจะคุ้มตรงชิ้นส่วนที่เป็นกระจกเนี่ยนะครับเพราะว่าชุดนี้ราคา 1,000 กว่าบาทเองนะครับนี่แล้วก็เบอร์3นะครับแล้วก็เบอร์4นะพวกโมคิงชุดก่อนหน้าจะ 2,000 ขึ้นนะครับนี่จะ 1,000 กว่าแค่นี้นี่มีแซกโซโฟนนะครับมีกีตาร์มีไมค์มีอะไรแซ่ นะครับแล้วคู่มือของเขานะครับนี่สติ๊กเกอร์ครับสวยงามมีหมด4สเต็ปนะครับแล้วก็มีรถยนต์ให้1คันนะครับมันก็จะมีนี่ข้างๆเป็นที่รางรถนะครับผมกะจะโมให้เหลือครึ่งเดียวเอาที่รางรถออกไปนะครับเพราะว่าพื้นที่ผมมันไม่ค่อยพอนะครับก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่หน่อยดูแล้วสไตล์มันคล้ายๆกับดาวเทาไดเนอร์นะครับคล้ายๆเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมาดูกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเรามาคุยกันก่อนจะต่อนิดนึงนะครับตัวกีตาร์เฮาส์เนี่ยกีตาร์ช็อปเนี่ยครับตรงนี้เขาจะเหลือ11ตุ่มนะครับผมกะจะเถิบมาข้างขวานะครับจริงๆเนี่ยผมจะทำให้พอ16ตุ่มแต่ว่ามันลงไม่ได้นะครับลองดูแล้วมัน20กว่าตุ่มเพราะฉะนั้นผมจะใช้ทีแรกจะเปลี่ยนเป็นเพลทนี้แต่จะใช้เพลทเดิมแทนก็จะขยับจากข้างซ้ายใช่ไหมฮะมาข้างขวาจะตัดไอ้รังรถข้างขวาทิ้งไปนะครับก็จะขยับให้ชิดขวาไปเลยทางซ้ายเนี่ยคำนวณแล้วจะเหลือ11ตุ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาร้านเลโก้มาลงตรงนี้11ตุ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปชิดขวาแทนนะฮะในคู่มือจะชิดซ้ายจะบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้กันนะครับก็จากคู่มือนะครับนี่คู่มือเนี่ยเขาจะสร้างชิดซ้ายไปเลยนะครับไอ้3ช่องนี้ผมจะตัดออกผมจะไม่ใส่เลยผมจะใส่แค่ตัวตึกนะครับแล้วข้างขวานี้11ตุ่มนะครับเพราะฉะนั้น1112 13 14 14ตุ่มนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่อีกที่เหลือนะครับจะเลื่อนจากฝั่งเนี้ยเลื่อนตรงนี้ครับเถิดอันนี้มา3ตุ่มแล้วก็เถิดอันนี้มา11ตุ่มนะครับจะเหลือเท่านั้นน่ะแล้วก็ขยับมาตรงนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราต่อสเต็ปที่1นะครับถุงที่1ต่อเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูกันนะครับว่าจะไม่เหมือนกับคู่มืออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะครับเกือบเสร็จสเต็ปที่1แล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ลองคิดดูตรงนี้จะเหลือ2 4 6 8 10 12 14ตุ่มนะครับข้างนี้จะเหลือ14ตุ่มแล้วเมื่อกี้ย้อนไปอันนี้นิดนึงนะฮะ601050นะครับนี่5แบบ8แบบดิ8แบบสวยงาม8แบบสวยงามเนี่ยครับยี่ห้อนี้เขาเด่นเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับนี่สกรีนมาให้ด้วยนะมีต้นไม้นะครับนี่ครับ
เดี๋ยวเราจะทำใส่เมืองกันนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ไอรอนแมนนี่นะครับสวยงามสวยงามให้ดูกันอีกทีหมุนซ้ายหมุนขวาได้ตามีไฟนะครับมีไฟแล้วก็เปิดหัวมาใส่ไอรอนแมนมาร์ค42ได้นะฮะมีเขาเรียกอะไรถ่านนะครับเลื่อนเปิดได้ตรงนี้นะครับมีแท่นด้วยสวยงามมาร์ค42นะครับมีป้ายไอรอนแมนนะฮะน้องๆเด็กๆนะฮะสะสมได้กล่องสวยมากนะกล่องสวยมากนึกว่าจะกล่องเล็กกว่านี้แต่มีกล่องเบื้องเลยครับสวยงามมากวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับแกะกล่องสั้นๆวันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามจุ๊กกุ๋ย Channel นะครับจุ๊กกุ๋ยเพิ่งเล่นครับคลิปย้อนหลังต่างๆย้อนกลับไปดูกันได้นะครับอย่าลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe วันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ